ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวไทยเราโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคุณผู้ชมข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รับประทานแบบมื้อหนักเท่านั้นข้าวเหนียวยังเป็นของหวานแล้วก็รับประทานแบบอาหารว่างได้ด้วยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมูลข้าวเหนียวซะก่อนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้ข้าวเหนียวขาวกลากข้าวทองแช่น้ำไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการนึ่งซะเอาใบเตย1ใบใส่ลงไปซุปไว้ก่อนจะได้กลิ่นออกนิดๆ นะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปและอยากให้ข้าวเหนียวของเราสวยวันนี้ใช้น้ำคั้นจากดอกอัญชันแต่งสีสักนิดนึงนะคุณผู้ชมด้วยสีผสมอาหารสีฟ้าสกายบลูแล้วก็แน่นอนที่สุดอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกครับเสร็จแล้วคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับคุณผู้ชมเตรียมเสื่อคุณผู้ชมแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูลไว้เนี่ยเอามาเกลี่ยทำเหมือนการทำข้าวปั้นแบบญี่ปุ่นเลย oh. แบบนี้ล่ะคุณผู้ชมพยายามเกลี่ยให้ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคุณผู้ชมนะได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเราจะแบ่งครึ่งอันนี้เป็นถั่วแดงวันนี้ใช้เป็นถั่วแดงเล็กตราข้าวทองจัดการแช่น้ำเสร็จแล้วก็นึ่งจนกระทั่งถั่วแดงเนี่ยสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอามากวนซะใส่น้ำตาลใส่แดงก็ได้คุณผู้ชมถ้าชอบหรือน้ำตาลใส่ขาวเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเกลี่ยไปหน่อยนึงคุณผู้ชมไม่ต้องใส่ถั่วแดงเยอะมากนะคุณผู้ชมนะบางเอาล่ะแค่นี้พอครึ่งนี้เป็นถั่วแดงตามที่พูดไว้เป๊ะเลยนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้ากุ้งคุณผู้ชมไปผัดหน้ากุ้งแบบที่กินกับข้าวเหนียวมูลทั่วไปนี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอามาวางอีกครึ่งหนึ่งรสมันจัดนะคุณผู้ชมนะเกลี่ยๆหน่อยประเดี๋ยวจะมือเปิดใส่เยอะใส่เยอะแล้วรสมันจะจัดเกินเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เรารับประทานอาหารรสจัดกันแล้วนะเค็มเนี่ยยิ่งต้องลดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการม้วนแบบอาหารญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมก็คือค่อยๆกดลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมม้วนไปม้วนไปเสร็จเราก็จะได้ข้าวเนี่ยม้วนอยู่ในนี้1หลอดวันนี้คุณผู้ชมครับได้อุปกรณ์ในการหั่นข้าวเหนียวโรลแฟนซีให้เราคมกริบแล้วก็สวยมีดล็อกกระดูก7นิ้วตราเพนกวินจากสีไทยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นไส้ถั่วแดงถั่วแดงต้องคู่กับงาขาววันนี้ก็เป็นงาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมจัดการคลุกซะเสร็จแล้วก็หยิบมาวางอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูน่ารับประทานนะอันนี้ก็เป็นไส้หน้ากุ้งหน้ากุ้งก็คลุกกับลูกปัดสีซะอุ๊ยตายตายแล้วสวยงามจังว้าวของพันธุ์อย่างนี้มันงานประดิษฐ์นะคุณผู้ชมนะ made to order สวยไหมอ๋อสวยจริงเสร็จแล้วก็ลูกชูบลูกที่ตัวเองคิดว่าเออก็สวยเนาะโอ้ยน่าเอ็นดู หนึ่งชิ้นละโอ้ยตื่นเต้นอ่ะคุณผู้ชมหายใจแบบวุบวับเลยคุณผู้ชมเรามั่นใจว่าถ้าวันนี้เรามีแขกมาที่บ้านโอ้โหหลังอาหารเย็นยกมาปุ๊บทุกคนจะต้องแบบกรี๊ดสนุกใครเป็น FC ของอาจารย์เมย์กับน้องนานาห้ามพลาดช่วงหน้าครับเขามีของดีมาฝากครับ
วันนี้เราสองคนมีเมนูขนมที่เรียกว่าหน้าตาน่ารักมากๆมาฝากอร่อยขนาดไหนเนี่ยติดตามชมสักครู่เดียวค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานมือใหม่ที่อยากทำเมนูของหวานอร่อยๆงั้นลองมาทำเมนูนี้กันค่ะช็อกโกแลตเกรสบันเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งน้ำตาลทรายทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเกลือป่นเติมไข่ไก่นม UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องค่ะจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นเป็นชิ้นหุ้มบีบตะเข็บแป้งให้สนิทพักจนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ 10-12 นาทีจากนั้นเคลือบชิ้นขนมด้านหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายตกแต่งด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายแล้วใช้ไม้ไปแหลมวาดลวดลายให้สวยงามรอจนช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะอร่อยแบบนี้ใครๆก็ทำได้เชื่อหรือยังคะ